คุณผู้ชมคะช่วงคุยให้เคลียร์วันนี้นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปว่าช่วงนี้เองเนี่ยรัฐบาลได้มีการออกโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยออกมาพร้อมๆกันถึง2โครงการด้วยกันนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส4แล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าทั้ง2โครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยได้รับผลตอบรับอย่างไรแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะมีขั้นตอนอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณสมจิตพันกมลศิลค่ะท่านคลังจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิพัฒน์คุณศิวพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคลังคะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าทั้ง2โครงการนี้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับมากน้อยแค่ไหนคะค่ะคือทางรัฐบาลนะคะที่ตั้งแต่ออกมาตรการมามีการรับลงทะเบียนนะคะประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะคือโครงการการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเปราะบางนะคะทางรายได้นะคะแล้วก็ทรัพย์สินหนี้สินนะคะเพื่อจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก็ทำให้เกิดการใช้จ่ายร้านค้าในชุมชนเช่นร้านค้าย่อยอย่างนี้นะคะอีกทั้งผู้ถือบัตรก็ยังสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้นะคะตรงนี้เป็นการกระจายรายได้นะคะให้แก่ผู้ได้น้อยนะคะครับผมก็ถือว่าได้รับความนิยมที่ผ่านมาแล้วก็สามารถมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มค่าช่วยเหลือค่าครองชีพได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอย่างดีเลยค่ะครับคราวนี้เองเนี่ยเราไม่ได้มีการเปิดรับรอบใหม่มาเป็นระยะเวลากี่ปีอย่างไรแล้วบ้างครับบัตรสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะที่จะเปิดรับรอบใหม่นะคะเป็นเขาเรียกว่าระยะที่4นะคะตรงนี้โครงการรัฐบาลเนี่ยโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่23 ตุลา 63นะคะครับ1นะคะแล้วก็เฟส2ก็มกรา 64คราวนี้เฟส3ก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวา64นะคะค่ะเดือนกันยา64ค่ะสำหรับเฟสที่4นะคะเฟสที่4เนี่ยรัฐบาลก็ให้เริ่มตั้งแต่1กุมภาถึงวันที่30 เมษายน 65นี้นะคะครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะจำนวน29 ล้านคนนะคะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยรายใหม่เนี่ยมีสิทธิ์ลงนะคะจำนวน1 ล้านสิทธิ์ค่ะผู้ที่ยังไม่เคยลงนะคะรัฐบาลให้ลง1 ล้านสิทธิ์ค่ะค่ะลงแล้วก็การลงทะเบียนนะคะลงได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่10 กุมภาพันธ์เดือนนี้นี่เองนะคะครับจนถึงนะคะครบล้านสิทธิ์ก็ปิดเลยอะค่ะครับที่ยังไม่ลงค่ะก็คือนะตอนนี้คนที่คนเก่าที่เคยใช้ในเฟสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังใช่ไหมครับใช่ค่ะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติเลยค่ะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะคะ1 กุมภาพันธ์ครับแต่ในส่วนของคนที่ไม่เคยสมัครเลยครั้งนี้เปิด1 ล้านสิทธิ์เริ่มสมัครวันที่10ใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านคราวนี้เนี่ยอยากให้ท่านคลังได้บอกถึงคุณสมบัติหน่อยครับสำหรับคนที่จะสมัครใหม่1ล้านสิทธิ์นะครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ครับอ๋อค่ะคุณสมบัตินะคะก็ไม่ได้แตกต่างมากนะคะครับสำหรับคุณสมบัติคือต้องมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะค่ะแล้วก็มีประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ห้ามเลยนะคะครับเพราะว่าฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเนี่ยเราตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อค่ะให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ผู้ที่ได้รับสิทธินะคะตรงนี้ค่ะมี5 ข้อนะคะก็คือ5 ข้อหลักๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วต้องลงทะเบียนให้ทันแหละเพราะว่าพอเปิดระบบแล้วเนี่ยก็จะเกิดการแย่งกันเข้าไปลงทะเบียนเหมือนคนละครึ่งเฟสอื่นๆที่ผ่านมาแล้วมาดูในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะท่านคลังคะปัจจุบันเนี่ยคือเราสมัครกันตั้งแต่เมื่อไหร่และผู้ที่ถือบัตรเนี่ยใช้มายาวนานแค่ไหนแล้วคะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรที่สมัครมานะคะคือเดิมเลยนะคะบัตรจะมีเดี๋ยวนะคะคือเริ่มต้นเลยนะคะเราใช้มาตั้งแต่ปี60นะคะค่ะเริ่มต้นแล้วก็ใช้มาบัตรนี้อายุการใช้งาน5 ปีอันนี้รัฐบาลได้กำหนดไว้อะค่ะค่ะครับแล้วก็คราวนี้รัฐบาล มีแนวโน้มว่าจะต้องลงใหม่
ครับครับท่านคลังครับท่านคลังครับตอนนี้เองเนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าโครงการคนละครึ่งได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาช่วยณตอนนี้คือโครงการอะไรครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะครับผมที่โครงการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยใช่ไหมคะคือรัฐบาลจะเติมเงินให้600บาทค่ะเติมเงินให้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นการช่วยเหลือเติมให้นะคะ3เดือนนะคะครับครับคือให้เดือนละ200บาทค่ะระยะเวลา3เดือนครับผมก็คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแน่นอนว่าไม่สามารถเข้าโครงการคนละครึ่งได้แต่รัฐเองเนี่ยก็มีการเติมเงินที่เพิ่มให้จำนวนระยะเวลา3เดือนก็เท่ากันกับทางด้านของคนละครึ่งด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างครับท่านที่เติมเพิ่มให้นะครับคืออันนี้มีสิทธิ์ใช้แต่ว่าใช้ทั่วไปได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ปกติค่ะตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็อาหารอุปโภคบริโภคนะคะครับผมค่ะครับคราวนี้เองเนี่ยที่ตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลับมามีกระแสกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครม.มีการประชุมกันแล้วก็มีการลงมติว่าจะมีการเปิดรับสมัครรอบใหม่ด้วยเร็วๆนี้ช่วงของปลายปีใช่ไหมครับประมาณไตรมาสที่4อะค่ะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้ท่านคังเนี่ยได้เล่ากับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับคือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่โครงการที่กำหนดขึ้นใหม่เนี่ยมีหลักการคือลงทะเบียนเป็นรายบุคคลนะคะแต่การตรวจสอบเนี่ยรายบุคคลและก็ครอบครัวค่ะมีการตรวจสอบ2อย่างนะคะครับคือว่าครอบครัวเนี่ยก็คือในครอบครัวนึงก็จะมีคู่สมรสมีบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะครับที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะตามที่กรมการปกครองกำหนดนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะข้อห้ามนะคะของผู้ที่ไม่ให้ลงนะคะของบัตรโดยการแห่งรัฐเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นภิกษุนะคะพระภิกษุสามเณรนักบวชบรรพชผู้ต้องขังผู้ต้องกักกันน่ะผู้ต้องกักขังนะคะอันนี้ห้ามนะผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็พนักงานลูกจ้างต่างๆนะคะและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยฮะอันนี้ห้ามแล้วก็รวมทั้งผู้รับผู้ที่รับบำเหน็จรายเดือนบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็ห้ามค่ะครับการเมืองส.ส.ส.ว.อันนี้ห้ามหมดเลยนะคะค่ะครับผมก็คือการลงทะเบียนใหม่เนี่ยเห็นว่าเปิดมาเนี่ยจะมีผู้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับเนี่ยประมาณ20ล้านสิทธิ์ท่านคลังคะแล้วก็จะมีการพิจารณาคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องถูกนำไปพิจารณาใหม่ด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต้องพิจารณาใหม่เลยนะคะพิจารณาใหม่ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่อย่างนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะท่านคลังคะช่วยพูดถึงหลักเกณฑ์หน่อยค่ะหลักเกณฑ์ก็คือกรณีที่ลงทะเบียนแล้วนะคะลงทะเบียนทางระบบนะคะอันนี้ออนไลน์นะคะแล้วก็การพิจารณาเนี่ยพิจารณากลุ่มที่รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทคือคิดเป็นครอบครัวนะคะแต่เดิมน่ะคิดเป็นหัวคิดเป็นรายนะคะเดี๋ยวนี้ครอบครัวก็คือเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยการคิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุกคนคิดว่าจะลงแต่ละคนแล้วแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยให้นำมาคิดเฉลี่ยก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะเช่นพ่อแม่นะคะพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวนะคะพ่อมีรายได้120,000บาทต่อปีแม่มีรายได้แสนบาทต่อปีแล้วก็ลูก50,000เอาทั้ง3คนเนี่ยทั้งครอบครัวเอามารวมกันนะแล้วก็หารด้วย3นะคะเป็นถือว่าเป็นรายได้เฉลี่ยค่ะถือว่าถ้าตัดก็คือ 90,000 บาทอันนี้ได้บัตรคือตอนนี้ครับผมตอนนี้นะคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่เนี่ยก็คือใครที่มีถือบัตรอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยพอถึงช่วงนั้นก็ต้องเอาไปพิจารณาใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้บัตรประชาชนนะคะคือครั้งนี้เองเนี่ยเราจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นใบแยกต่างหากแล้วคือใช้จ่ายทุกอย่างผ่านบัตรประชาชนได้เลยค่ะครับผมท่านครับคราวนี้กลับย้อนมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส4กันหน่อยครับณตอนนี้เองเนี่ยมีการพิจารณาให้ก็คือ 1,200 บาทใช่ไหมครับ 1,200 บาทอะค่ะ
หลักเกณฑ์การใช้ในแต่ละวันยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมค่ะคือ150 บาทรัฐบาลจัดนะฮะแล้วก็คนละครึ่งนะคะไม่เกินต่อวัน150 บาทแล้วก็สมทบอีก150แต่ว่าหลายคนยังสงสัยว่าครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วได้แค่ 1,200 บาทแล้ว300ที่เคยได้ไปอยู่ตรงจุดไหนคะท่านคลัง300ที่เคยได้ตรงนี้คือที่ผ่านมานะคะคือรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับว่าทำหลายเฟสแล้วอันนี้เฟสที่4ก็ให้เพียง 1,200 บาทนะคะครับคือตกแล้วก็เอาไปให้ที่ว่าลงทะเบียนใหม่นะตรงนั้นก็ให้สิบร้านสิบก็คือเป็นการเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยค่ะครับผมคราวนี้เองเนี่ยในส่วนของร้านค้าครับณตอนนี้เรายังมีการเปิดรับสมัครในส่วนของร้านค้าไหมครับในส่วนของร้านค้าก็เปิดรับสมัครครับก็ยังเปิดอยู่นะคะเหมือนเดิมนะคะร้านค้าเนี่ยสำหรับโครงการครับร้านค้าเขาต้องไปสมัครที่ไหนอย่างไรบ้างครับท่านคังครับค้าก็ผ่านแอปของกรุงไทยอะค่ะสมัครเหมือนเดิมเลยค่ะของผู้ที่มีร้านค้านะคะแล้วก็ของร้านค้าทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่คือมีเงื่อนไขลงทะเบียนเนี่ยรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภานะคะตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกานะคะร้านค้าที่ผ่านลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะคะ www.คนละครึ่ง.com นะคะครับสำหรับคุณสมบัติร้านค้าก็จะกำหนดไว้นะคือสามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนในรูปนิติบุคคลนะคะอันนี้หลักเกณฑ์นะคะไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์อะค่ะครับก็ห้ามนะคะครับผมก็ตอนนี้ก็อยากรณรงค์เชิญชวนเนาะให้ทางด้านของร้านค้าเนี่ยได้เข้าร่วมกันเพื่อที่ประชาชนก็จะได้นำสิทธิ์ไปใช้ด้วยนะครับค่ะครับท่านคังอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเนี่ยครับค่ะโครงการคนละครึ่งเนี่ยประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนแล้วตามกำหนดน่ะให้กดรับสิทธิ์ภายใน28นี้นะคะรับใช้การสิทธิ์นะคะต้องเริ่มใช้สิทธิ์นะคะถ้าอย่างนั้นจะถูกดึงเงินกลับนะคะถ้าไม่ใช้สิทธิ์28ครับที่กดรับก็คือพอเราไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับต้องใช้สิทธิ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์ใช่ค่ะครับร้านค้าประชาชนเนี่ยห้ามแลกสิทธิ์นะคะห้ามแลกสิทธิ์คนละครึ่งนะคะเป็นเงินสดอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถือว่ามีความผิดทางกฎหมายนะคะแล้วก็ดำเนินคดีทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาด้วยแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายกับทางราชการด้วยอะค่ะค่ะที่ผ่านมาเคยพบไหมคะท่านคลังคะก็ที่ผ่านมานะคะก็มีบ้างค่ะก็คือบางคือบางจังหวัดนะคะที่พบนะคะมีแต่ว่าไม่มากนะคะตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดคือประชาชนอาจจะเข้าใจผิดนะคะแต่ตอนนี้คือรัฐบาลพยายามจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับให้ทราบถึงหลักเกณฑ์นะที่เพื่อจะไม่ให้ประชาชนได้ผิดเงื่อนไขต่างๆค่ะครับเพื่อไม่ให้ถูกระงับสิทธิ์ด้วยนะครับนี้จะเป็นการช่วยเหลือนะครับท่านคลังครับมีคำถามจากคุณผู้ชมที่รับชมและคอมเมนต์มาเขาบอกว่าถ้าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่และอยากจะยกเลิกเพื่อจะไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอันนี้เนี่ยเขาต้องไปแจ้งยกเลิกที่ไหนอย่างไรคะแจ้งยกเลิกในแบบฟอร์มได้เลยละค่ะแล้วส่งมาที่ห้องคลังนะคะสำนักงานคลังจังหวัดเอาแบบฟอร์มที่ไหนครับท่านแบบฟอร์มโหลดได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับอ๋อค่ะใช่ค่ะโหลดข้อมูลแล้วก็พิมพ์แล้วก็แนบบัตรประชาชนแนบบัตรบริการแห่งรัฐส่งคืนได้เลยค่ะครับผมถ้าเกิดยกเลิกไปแล้วเนี่ยจะกลับมาใช้อีกได้ไหมฮะหรือว่าไม่ได้แล้ว ยกเลิกไปแล้วก็ถือว่ามันมีเหตุผลในนั้นค่ะบางท่านจะบอกมีรายได้แล้วหรือว่าเหตุผลค่ะเหตุผลตรงนั้นนะคะครับครับท่านคังครับวันนี้ขอบคุณท่านคังมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราครับขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะย้ำชัดกันแล้วนะครับ2โครงการหลักๆที่เข้ามาในตอนนี้เดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบอีกสักนิดนึงนะฮะอันแรกคือคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งตอนนี้นะครับก็คือเริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาใครที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยง่ายๆนะฮะส
ส่วนใครที่ไม่เคยสมัครเลยนะครับรอวันที่10กุมภาพันธ์แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อไปสมัครแต่เปิดรับเพียงแค่10ล้าน1ล้าน1ล้าน10ค่ะสำหรับของโครงการคนละครึ่งนะฮะไปสมัครได้วันที่10นะครับคนเก่าที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วท่านต้องใช้เงินนะครับครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาพันธ์เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะตัดเงินของท่านไปแล้วก็เอาไปสิทธิ์เนี่ยไปรับสมัครกับคนใหม่ก็ไปรวมกับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องนะครับอีกโครงการนึงคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนครับว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้แต่เขามีโครงการเพิ่มกำลังซื้ อเพิ่มให้ท่านเนี่ย200บาทต่อเดือนรวม3เดือนรวมเป็น600บาทที่เติมให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ได้ประมาณ300ถึง200บาทอยู่แล้วเติมไปอีก200บาทต่อเดือน3เดือนเนี่ยนะครับท่านก็ได้อยู่ที่400ถึง500บาทต่อเดือนซึ่งเงินอันนี้ท่านก็เอาไปใช้จ่ายในร้านค้าที่มีถุงเงินได้เลยนะฮะเอาไปใช้จ่ายได้เลยนะครับก็ให้3เดือนส่วนใครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เขาจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสท้ายปีนี้นะฮะประมาณตุลาคมท่านก็สามารถที่จะไปเตรียมสมัครได้แต่ครั้งนี้เนี่ยทั้งคนใหม่คนเก่าพิจารณาใหม่หมดเลยนะครับเริ่มต้นใหม่หมดเลยเพราะว่าบัตรเก่าเนี่ยที่ท่านถืออยู่เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะเขาจะเปลี่ยนรูปแบบคือใช้รวมกันในบัตรประชาชนนั่นเองนะครับอันนี้คือ2โครงการหลักที่รัฐบาลนะครับมาเพื่อพยุงค่าครองชีพ มากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้กันด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับหลักเกณฑ์ปกติเนี่ยก่อนหน้านี้นะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลสำหรับรายได้ 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแต่ปีนี้เองที่จะมีการพิจารณาใหม่ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เนี่ยจะนำรายได้ทั้งหมดในครอบครัวมาเฉลี่ยคือรวมกันพ่อเท่าไหร่แม่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยจำนวนคนภายในครอบครัวแล้วถ้าหารออกมาแล้วเฉลี่ยไม่ถึง 100,000 บาทก็ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยในครอบครัวบางทีเป็นแม่บ้านแน่นอนก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดพิจารณาคนเดียวเนี่ยยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดรวมมาโอ้พูดว่าสามีเนี่ยได้รับเงินเดือนเป็นแสนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะอันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอย่างไรความคืบหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราจะนำมารายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ